สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์ตจากช่องอาร์ตเบรกครับคลิปนี้เราจะมาทำนะครับโรตีบอยหรือว่าเม็กซิกันบันนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขั้นแรกนะครับเราไปเตรียมแป้งหัวเชื้อสปันนะครับจริงๆแล้วนะครับแป้งหัวเชื้อสปันผมได้ทำให้เพื่อนๆดูในสูตรแป้งสปันไปแล้วนะครับก็จะใช้สูตรนั้นนะแต่ว่าจะมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปเต็มๆนะสปันที่เราใช้นะครับก็จะมีแป้งขนมปังมีน้ำตาลยีสต์แล้วก็น้ำนะครับคนให้กระจายตัวน้ำที่ใช้นะครับเป็นน้ำอุณหภูมิห้องจากนั้นนะครับผมก็จะนำตัวแป้งนะครับที่ผสมทุกอย่างเนี่ยนวดนะครับนวดให้พอเข้ากันจนไม่เหลือพวกเศษแป้งหรือว่าผงแป้งเรื่องหัวตีนะครับเราจะใช้เป็นหัวตะขอก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาผมนวดน้อยๆเนี่ยผมจะชอบใช้หัวใบไม้พอนวดเสร็จก็เอามาพักไว้นะครับก็จะพักแป้งหัวเชื้อสปันไว้ประมาณ 60-90 นาทีครบเวลาก็ค่อยเอามาผสมกับโดหลักอันนี้ครบเวลาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีฟองอากาศอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็โครงสร้างนะครับก็จะเป็นเหมือนตะข่ายใยแมงมุมกลิ่นนะครับก็จะแบบได้กลิ่นของการหมักนะแป้งหมักนิดนึงหอมนะครับสำหรับคนที่ชอบกลิ่นการหมักเนาะโอเคอันนี้นะครับพักไว้ก่อนนะครับมาดูส่วนผสมที่เหลือนะครับส่วนผสมที่เหลือก็จะมีเนยนะครับมีแป้งขนมปังมีน้ำตาลนมผงเกลือนะครับมีไข่ไก่นะครับผมจะผสมทุกอย่างนะครับให้เข้ากันนะคนให้กระจายตัวแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดนะครับใส่ลงไปในตัวสปันเลยน้ำตาลแล้วก็เกลือก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวยีสต์นะครับไม่ได้มีเพิ่มนะครับยีสต์เราใส่ไปตอนที่เราทำแป้งหัวเชื้อสปันแล้วใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะครับเราไปดูต่อที่เครื่องครับแนะนำว่าจริงๆเราตัดสปันเป็นชิ้นๆก่อนก็ได้นะครับแต่เนี้ยผมลืมนะครับก็เลยแบบพอเปิดเครื่องก็กระจายผมก็จะนวดนะครับนวดให้ส่วนผสมพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันก็จะปรับสปีดเครื่องที่ใช้นะครับเป็นเครื่องของแชมป์นะครับตัว10ลิตรสีทองนะนี่ส่วนผสมนะครับเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวจะลองเช็คนะครับเช็คว่าแห้งไปไหมนะครับความยืดหยุ่นเป็นยังไงก็ไม่ได้แห้งนะครับส่วนผสมโอเคแล้วแล้วก็โครงสร้างนะครับยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะใส่เนยนะครับเนยจืดลงไปใส่เนยจืดลงไปก็จะนวดต่อนะครับนวดต่อจนได้ฟิล์มนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเช็คฟิล์มดูนะครับถึงแล้วได้ฟิล์มประมาณนี้ผมโอเคแล้วครับไปดูต่อที่โต๊ะกันครับก็นะครับรวบแล้วก็พับโดนะครับให้เขามีผิวตึงจากนั้นนะครับก็จะพักนะครับไว้45-60นาทีแล้วค่อยนำมาขึ้นรูปกันโอเคครับครบเวลาแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าค่อนข้างฟูมากๆเลยผมจะเทนะครับเทแป้งโดลงบนโต๊ะแล้วก็จะตัดแบ่งนะครับจะตัดแบ่งแป้งโดเป็นก้อนละประมาณ60กรัมตัดแบ่งแป้งโดประมาณ60กรัมแล้วก็ขึ้นรูป P shape นะครับเป็นก้อนกลมพักไว้ก่อนก็คุมหน้านะครับพักไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วเรามาขึ้นรูปจริงกันครับ
โอเคระหว่างที่พักนะครับผมก็มาเตรียมหน้าของตัวเม็กซิกันบันหรือว่าโรตีบอยของเรานะครับก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งจริงๆตัวหน้าเขาเนี่ยเราสามารถทำก่อนที่เราจะมานวดแป้งก็ได้นะครับทำพักไว้ก่อนแป้งเค้กนะครับร่อนให้เข้ากันแล้วก็คนนิดนึงนะครับให้ตัวน้ำตาลไอซิ่งกับแป้งนะครับกระจายตัวนิดหน่อยจากนั้นก็จะใส่เนยนะครับผมใช้เนยจืดนะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ครับทีนี้เราก็ตีนะครับตีส่วนผสมให้เข้ากันนะครับให้เนียนพอส่วนผสมนะครับเข้ากันเนียนดีแล้วผมก็จะใส่นะครับตักใส่ถุงบีบพักไว้นะครับจะแช่เย็นพักไว้ก่อนครับปกติครับเรื่องหกเรื่องเลอะนิดยกให้ผมได้เลยก็ตักใส่ถุงบีบไว้นะครับโอเคพักไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก่อนจะใช้ก็เอาเขาออกมาตั้งให้คลายตัวเล็กน้อยอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นรสกาแฟนะครับผมก็จะทำทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมหมดเลยแค่เพิ่มผงกาแฟเข้ามานะครับประมาณ6กรัมกับน้ำนะครับ1ช้อนชาแค่นั้นส่วนผสมทุกอย่างนะครับก็ทำเหมือนกันเลยแล้วก็วิธีการนวดอะไรก็นะครับเหมือนกันตีให้เข้ากันนะครับกลิ่นแบบกลิ่นหอมมากๆนะครับโอเคใส่ถุงบีบพักไว้ตัวแป้งเราก็ครบเวลาพอดีนะครับก็นำมาขึ้นรูปจริงเวลาเราขึ้นรูปจริงนะครับผมก็จะขึ้นเป็นก้อนกลมนะเหมือนที่เราพรีเชฟเอาไว้ใครจะเพิ่มนะครับตัดเนยเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไว้ตรงกลางก็ได้นะครับเพิ่มความหอมมันหรือว่าความฉ่ำให้กับตัวโรตีบอยของเราซิลปลายให้สนิทนะครับวางเรียงพักไว้ตบไล่อากาศพลิกกลับด้านครับรวบให้เป็นก้อนกลมแล้วก็เหลียงพักไว้โอเคครับผมจะพักไว้นะครับประมาณ 30-40 นาทีเดี๋ยวผ่านไปสัก10นาทีผมจะเริ่มวอร์มเตาอบนะครับประมาณ200องศาครบเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาบีบหน้าเขานะครับลงบนตัวขนมปังกันแนะนำว่าไส้นะครับหรือว่าตัวหน้าที่จะบีบเนี่ยให้เขามีความเย็นนะครับมีความเย็นสักหน่อยหรือว่าให้เขาแบบเป็นเส้นหนาๆ นิดนึงเนาะถ้าเราใช้ไส้ที่ใช้ครีมนะครับที่เหลวไปเนี่ยเวลาเข้าไปอบแป๊บเดียวนะครับเขาก็จะละลายแบบแป๊บเดียวนะจะไม่มีความหนาของตัวหน้าอย่างตัวกาแฟเนี่ยผมทิ้งไว้ข้างนอกนานไปหน่อยนะครับเวลาอบปุ๊บโดนความร้อนนิดเดียวเขาก็เยิ้มแล้วโอเคครับเอาขนมปังนะครับเข้าอบเป็นเวลา 10-12 นาทีนะครับต้องบอกนะครับว่าโรตีบอยนี่คือทำไปก็เกรงใจข้างบ้านไปมากๆนะครับเพราะว่ากลิ่นแบบหอมมากเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันครับโอเคครบเวลาแล้วนะครับเกือบไปแล้วนะครับเกือบไหม้นะครับโอเคครับก็แซะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับโ
โอเคครับพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันครับอันนี้ก็เป็นตัวเม็กซิกันบันธรรมดานะครับหรือว่าเป็นกลิ่นเนาะจะหอมกลิ่นนมนิดๆนะครับตัวแป้งนี้ใช้สปันนี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับนุ่มแล้วก็หอมมากๆคืออร่อยมากครับตัวหน้าก็หวานกำลังดีนะครับแล้วก็หอมนัวมากๆนะครับเป็นขนมปังที่ผมชอบมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวกาแฟกันนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าหน้าของตัวกาแฟเนี่ยจะค่อนข้างบางนะครับเพราะว่าเขาละลายเร็วโอเคกลิ่นกาแฟนี่คือหอมนะครับแป้งนุ่มนะครับอร่อยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมจะทำอะไรอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ